สงครามโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นเป็นไปได้กับประชากรมากก็เหมือนกับฝูงสัตว์มันอยู่ด้วยกันมากๆมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่มนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะของผู้ที่มีความคิดที่เป็นผู้นำและเป็นผู้นำในลักษณะเป็นแบบเป็นผู้นำลิซึมอย่างนี้ดีกว่าก็อยากจะเห็นเป็นผู้นำทั้งที่บางทีก็คุณสมบัติไม่เพียงพอไม่ดีพอก็จะเป็นมาผู้นำอย่างเดียวเนี่ยผู้นำที่ไม่มีความอบอุ่นมารีผู้นำไม่มีเมตตากรุณามุทิตาพวกนี้นะครับก็เป็นผู้นำที่โหดร้ายประวัติศาสตร์ของนักสู้นักรบของแต่ละประเทศก็เป็นรูปแบบนั้นเป็นส่วนมากแต่ผู้นำที่มีคุณธรรมที่แท้จริงก็คือพอจะยกตัวเป็นตัวอย่างได้นะครับก็คือมหาตมะคานธีผู้นำแบบนั้นเป็นผู้นำแบบมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมใช่ไหมครับมีอื่นอีกไหมหรือจะเป็นผู้นำที่แอฟริกาใต้ชื่ออะไรผิวดำอะไรเมนเดล่าอะไรเนี่ยนั่นแหละครับนั่นก็เกิดมาเป็นผู้นำพอเวลาก็เป็นประธานในประเทศขึ้นมาปุ๊บการเข็นฆ่าการรังแกกันหรือว่าการเอาเปรียบกันจะไม่มีเพราะว่าผู้นำระดับนี้มันจะมีน้อยมากในโลกใบนี้ครับส่วนแล้วก็มากได้ผู้นำเนี่ยสั่งฆ่าอย่างเดียวประมาณนั้นลักษณะถือว่านิวรอนที่มันจับสมองคือมีแต่ความเห็นร้ายมีแต่ให้ร้ายผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการพูดการเขียนการทำมนุษย์พันธุ์นี้เป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างจะได้รับการรังเกียจในสังคมต่อๆไปนะครับมันจะออกมาเองพวกนี้มันจะออกมาโดยมันนะทั้งที่ไม่มีใครไปทำอะไรเขาแต่เขามีอันนี้ของเขาเองครับสิ่งเหล่านี้ถึงทุกวันนี้มิฉะนั้นมีหน้าทางด้านการบ้านการบ้านมันเขาต้องมีกฎหมายไงกฎหมายที่จะมาเอาผิดจากบุคคลที่เขาใช้อะไรใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยครับนะระวังให้ร้ายผู้อื่นเจอข้อหานะให้ร้ายผู้อื่นจะเจอข้อหาอะไรมันมีกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันการใช้สื่อสารพวกนี้นะครับให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็เจอข้อหาหมิ่นประมงประมาทเยอะมากนะครับเรื่องนี้เคยติดตามไหมครับถ้ายังสนใจตรงนี้ต้องไปฟังของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับผู้เฒ่าเล่าเรื่องอะไรเขาเนี่ยเขามีอายุถึง70กว่าปีแล้วเขาก็อยากจะให้ลูกหลานได้ระวังเนื้อระวังตัวเหล่านี้นะครับเพราะว่าลูกหลานทุกวันเนี่ยจะในวัยขนาดก็ตามทีเขาเรียกว่าเกรียนเหรอเขาเรียกนั่งเลงคีย์บอร์ดอะไรก็เข้าที่เขาว่าแต่ผมก็ไม่เคยใช้พวกนี้นะให้ดูไว้ไม่เคยใช้ไม่เคยพูดจาให้ร้ายเขาอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีแอคทิวิตี้ในรูปแบบอย่างนี้ก็ลดละหน่อยก็ดีเหมือนกันผมว่านะมันน่าจะทำให้เรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นมันก็ตรงครับว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะมองเมย์ไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนอย่างนี้เป็นต้นเอาคำนี้เข้ามาขึ้นเป็นตาช่างแล้วนั่งพินิจลองดูครับว่าเฮ้ยเราให้ร้ายผู้อื่นและตัวเราเองเนี่ยส่วนนั้นก็มากด้วยมักจะมองไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นในเชิงศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเลยแหละครับตรงนี้ลงตัวเลยเขาให้ศึกษาตัวเองรู้เข้าใจตัวเองอย่างเงี้ยใช่ไหมจนกระทั่งเข้าใจตัวเองแล้วจะไม่มีอากัปกิริยาไปร่ารานผู้อื่นไปให้ร้ายผู้อื่นประมาณนั้นครับเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรที่นำมาพิจารณานะในฐานะที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับการที่ลุงเล่าให้ฟังอย่างนี้นะทำให้ขัดเคืองหูไหมขัดเคืองตาไหมคือมันจะมีมนุษย์พันนึงเห็นแล้วก็เคืองไม่หมดแหละด่าถากถางไปหมดขึ้นรถขับรถเนี่ยด่าฉาดไปหมดมนุษย์พันนี้เยอะตามท้องถนนก็มีเยอะนะเห็นไม่ได้ออกปากเลยเนี่ยยุคสมัยนี้เห็นไม่ได้เห็นในจอหน้าจอเนี่ยพิมพ์อย่างเดียวพวกนี้เขาตามถึงหมดนะฮะให้รู้ไว้ AI มันจับหมดนะให้รู้ไว้ AI มันถึงหมดนะทุกวันนี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมัน
อนาคตจะไปทำอะไรยากลำบากนะครับเพราะว่า AI เขาจับหมดนะครับAI เห็นไหมเห็นไหมนักศึกษาศาสตร์ที่จะรู้ครับว่า AI มันหมายความว่าอะไรนะครับจะจับหมดในการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ในการพิมพ์ต่างๆผ่านจอทุกวันเนี่ยครับจะจับหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ระแวดระวังกันลูกหลานไทยเอ้ยนะครับอย่าไปแสดงบทบาทนู่นนี่นั่นนะผ่านจอนะแสดงมันมีอย่างอื่นแสดงเยอะแยะไปนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเงี้ยไม่ต้องไปวิจารณ์กันหรอกผมว่านะวิจารณ์ไม่ทำไมเสียเวลาผมว่านะผมก็เล่าให้ฟังไปงั้นแหละนะแต่ที่นี่ลุงไม่เคยทำนะครับไอ้สาวลุงไม่เคยทำลุงทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อนะครับแต่ลุงก็ไม่เคยทำมีประวัตินะครับประวัติการทำงานสื่อต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเอาก็หวังว่าคุณบัญชีเนาะเรื่องของสงครามที่ว่านี้ผู้นำนี้ต่อไปนี้ผู้นำกับผู้ตามเขาจะไม่ตามผู้นำนะเพราะว่าเขามีสื่อในมือเลยใช่ไหมแต่ก่อนนี้มันไม่มีพวกมือถือมือถอยผู้นำจะสั่งผู้ตามก็ไปตามไปหมดยุคนี้มันไม่ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นผู้นำต้องระวังนะครับผู้นำผู้มีอำนาจต้องระวังพอสมควรนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบเพราะบางทีอาจจะยุ่งกับงานจนกระทั่งลืมคิดไปเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติหลักธรรมชาติไปก็เลยก็จะกลายเป็นจะเสียโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อครับ